รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเวลาที่เราไปโรงพยาบาลผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนก็อาจจะรู้สึกกลัวประหม่าหรือไม่ก็อึดอัดนะครับวันนี้ครับ Wisdom for Change by Nida พาท่านผู้ชมมาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ความพิเศษของโรงพยาบาลแห่งนี้ครับก็คือความใกล้ชิดและเป็นกันเองกับคนไข้และที่สำคัญราคาอย่างสมเหตุสมผลด้วยโดยวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับศิษย์เก่าคนเก่งจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของนิด้าซึ่งเป็นถึงผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือแพทย์หญิงจิรวรรณเวชกิจกุลครับเป็นคลินิกค่ะคลินิกชื่อใกล้หมอคลินิกด้วยความคอนเซ็ปต์ที่ใกล้หมอคือเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าชุมชนตอนนั้นในชุมชนยังไม่หนาแน่นต้องการผู้ดูแลในสุขภาพของเขาในถิ่นนั้นเราก็เลยตั้งชื่อว่าใกล้หมอมาหาเรานะเราจะช่วยดูแลเขาเราก็ค่อยๆเติบโตเนื่องจากมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ในชุมชนของเราก็ค่อนข้างจะมีมากเนื่องจากเหมือนกับว่าเราเป็นอยู่ถิ่นนั้นและเติบโตมาด้วยกันค่ะเราเติบโตขึ้นมาบุคลากรเราก็เริ่มจากมากมากนะคะก็ประมาณ10แล้วขึ้นมาเป็น20ขึ้นมาเป็น100ตอนนี้ประมาณ280คนยังไม่รวมพาร์ทไทม์ที่เข้ามาพาร์ทไทม์เข้ามาทั้งหมดก็จะประมาณ400กว่าคนความพร้อมของเรามีทั้งแต่แผนกสูสันเด็กนะคะตามมาตรฐานเรายังมีแผนกตาแผนกหูจมูกแล้วก็มีแผนกไตเทียมที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อรองรับบุคลากรแล้วก็ชุมชนผู้ป่วยที่อยู่ในย่านนี้ที่เขาเจ็บป่วยเนื่องจากมีเรื่องของผู้สูงอายุที่มากขึ้นการเจ็บป่วยด้วยโรคเขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อตั้งแต่โรคเบาหวานโรคไตโรคความดันนะคะเราก็รองรับในส่วนนี้อีกหนึ่งจุดเด่นของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอก็คือที่ตั้งของโรงพยาบาลครับซึ่งอยู่ในบริเวณแหล่งชุมชนใกล้สนามบินและห่างจากเมืองเชียงใหม่เพียง1กิโลเมตรเท่านั้นและยังมีถนนซึ่งสามารถสัญจรได้สะดวกรวดเร็วโดยในตอนแรกคุณหมอจิรวรรณเริ่มต้นจากการเป็นหมอรักษาคนไข้และมีความเชี่ยวชาญด้านผิวหนังเป็นพิเศษแต่ปัจจุบันได้ผันตัวเองขึ้นมานั่งแท่นบริหารในตำแหน่งของผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออย่างเต็มตัวครับเริ่มตั้งแต่เนื่องจากว่าด้วยความเป็นหมอและโตกับโรงพยาบาลมาตั้งแต่ต้นๆจากคลินิกถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะคะจริงๆแล้วหมอจบมาด้านวิชาศาสตร์ครอบครัวซึ่งดูแลชุมชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาจบด้านเฉพาะทางเป็น Family Medicine in Dermatology จบมาจาก National University of Singapore ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้หมอมีบทบาทในเรื่องของการดูแลรักษาคนไข้ผิวหนังแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพความงามบางส่วนด้วยค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการกำหนดนโยบายนะคะว่าในแต่ละปีเราจะไปทิศทางไหนหรืออย่างไรนะคะแล้วก็วางโครงสร้างปรับผังโครงสร้างซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรามีการขยายงานตลอดและเพิ่มงานบริการด้วยแล้วก็เมื่อมีปัญหาในเรื่องของชุมชนหรือในเรื่องของการดำทำงานแล้วก็มาปรับโครงสร้างอีกในเรื่องของโครงสร้างนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนไม่ว่าจะเรื่องของหน่วยงานซัพพอร์ตเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์ในการซัพพอร์ตของงานสาธารณสุขนะคะส่วนเรื่องของงานโภชนาการนะคะงานบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะยกเว้นฝ่ายการแพทย์ก็จะมีผู้ในการฝ่ายการแพทย์เป็นคนดูแลอีกทีหนึ่งผ่านประสบการณ์การเป็นหมอรักษาคนไข้จนได้ขึ้นมาทำงานฝ่ายบริหารการตลาดในปัจจุบันคุณหมอได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาครับเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการทำงานทำให้คุณหมอจิรวรรณ
ตัดสินใจก้าวเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่นิด้าในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ครับรัฐก็น่าจะเหมือนของรัฐใช่ไหมประศาสนศาสตร์คือเรื่องของการบริหารจัดการบริหารจัดการของรัฐแล้วทำไมหมอถึงไปเรียนตอนนั้นเนื่องจากว่านิด้าเนี่ยเปิดแล้วค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมีคนแนะนำก็เข้าไปเรียนดูเพราะว่าเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับการบริหารพอเข้าไปเริ่มต้นเนี่ยก็เจอเพื่อนผู้เรียนหลากหลายอันนี้สิ่งนึงที่ประทับใจนะคะผู้เรียนหลากหลายมาจากหลายที่ของรัฐและเป็นระดับสูงที่เข้ามาเรียนหมอก็รู้สึกว่าเราตัวเล็กเหมือนกันอาจจะประสบการณ์ด้อยในเรื่องของการบริหารจัดการค่ะท่านอาจารย์ที่มาสอนก็รู้สึกว่าประทับใจในเรื่องของที่ท่านสอนท่านไม่เคยเอาหนังสือขึ้นมาดูท่านเล่าจากอินเนอร์จากข้างในตัวเองแล้วก็เล่าจนจบ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเล่าได้ตลอดนะคะเราก็จะเพลิดเพลินนะอันสุดท้ายที่รู้สึกประทับใจอีกอันนึงเนี่ยคือการสอบการสอบนี่จะสอบเป็นอัตไนยแล้ว3ชั่วโมง3ข้อในการเรียนแพทย์ของเรามาเนี่ยเราอ่านหนังสือเป็นแบบ textbook นะคะพอมาทำข้อสอบเนี่ย3ข้ออัตไนยเราก็จะบอกว่าเราชั่วโมงนึงก็คงเสร็จแล้วล่ะนั่งอยู่ทำไมตั้ง3ชั่วโมงนับรองเลยว่าแทบเดียวก็คงจะเสร็จแล้วสอบอย่างนี้ปรากฏว่าทำ3ชั่วโมงนะคะไม่ทันแค่3ข้อ3ชั่วโมงเขียนไม่ทันอันนี้เป็นสิ่งนึงที่รู้โหเราได้อะไรมากมายเลยเพราะการเขียนเนี่ยจำเป็นจะต้องดึงทฤษฎีที่เราเรียนเนี่ยมาประกอบนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ออกมาให้แก้ปัญหาในโจทย์นั้นๆให้ได้อันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ประทับใจช่วงหน้าเรายังอยู่กันที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะครับผมจะพาไปเจาะลึกเส้นทางชีวิตของคุณหมอจิรวรรณสู่การก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นมารวมไปถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณหมอเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่นิด้าด้วยครับประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องผลิตผู้เชี่ยวชาญสถิติและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้ก่อกำเนิดขึ้นในปี2509จากพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ในการสร้างสถาบันชั้นสูงที่จะผลิตนักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศกว่า50ปีที่ผ่านมาลูกนิด้ารุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า 70,000 คนได้ใช้ปัญญาเดินตามรอยพ่อสานต่อเจตนารมณ์ขององค์ผู้ก่อตั้งได้อย่างน่าภาคภูมิใจด้วยการมีส่วนร่วมสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศตั้งแต่นโยบายระดับชาติไปจนถึงการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะหลักการและแนวคิดของศาสตร์พระราชาสุขกติกรรมธรรมชาติมาเอื้องคือเหมือนศูนย์แสดงแนวคิดแบบเบ็ดเสร็จเลยที่นี่ได้รับการยอมรับเป็นโรงเรียนคำว่าพอเพียงของผมเนี่ยถ้าขั้นพื้นฐานเลยเนี่ยถ้ายังมีไม่พอก็ทำให้พอซะการที่ผมนี่ได้ทำงานให้พ่อเนี่ยเดินตามรอยพ่อมันจึงเป็นกำลังสำคัญที่เราคิดว่าเออชีวิตนี้คุ้มละเกิดมาชาติหนึ่งได้ทำตามรอยพระองค์ท่านนี่ตายวันนี้ยังไม่เสียดายเลยจริงๆเราจะสืบสานปณิธานที่พ่อตั้งใจจะพัฒนาให้ประเทศไทยสนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นโพลีคลินิกครับจากนั้นค่อยๆพัฒนาและเติบโตจนก่อเกิดเป็นโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอในปัจจุบันซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลเต็มรูปแบบที่เปิดบริการ24ชั่วโมงโดยให้บริการรักษาพยาบาลในทุกสาขาการแพทย์ด้วยทีมแพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบครันครับคุณหมอจิรวรรณครับตอนนี้คุณหมอเป็นทั้งคุณหมอรักษาคนไข้ด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยใช่ไหมครับตอนนี้คุณหมอทำอะไรบ้างครับค่ะก็
ส่วนใหญ่แล้วบริหารเวลาส่วนหนึ่งก็รักษาคนไข้ก็ทำทั้งสองอย่างค่ะทำทั้งสองอย่างด้วยความเป็นหมอข้อดีของการบริหารโรงพยาบาลเนี่ยจะมีความเข้าใจเข้าใจในเรื่องแม้กระทั่งเราสัมผัสคนไข้เข้าใจหมอที่ทำงานแล้วเข้าใจระบบงานนี่คือข้อดีจากคุณหมอมาเป็นผู้บริหารได้ยังไงครับก็เนื่องจากว่าหมอเติบโตมาจากคลินิกอะค่ะจากโพลีคลินิกใกล้หมอโพลีคลินิกแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจากมีโรงพยาบาลเล็กๆ28เตียงก็มาเป็น59เตียงก็มาเป็น159เตียงณตอนนี้ค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอจุดเริ่มต้นเริ่มตั้งมาตอนปีอะไรครับถ้าย้อนหลังไปน่าจะเป็นปี43 44ช่วงนั้นนะครับก็เกือบ20ปีละเกือบ20ปีละยาวนานยาวนานก็เริ่มมาจากเนี่ยค่ะคลินิกก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆคุณหมอทั้งหมดที่รักษาโรคอยู่ที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยความโดดเด่นเวลาคนทั่วไปโดยเฉพาะคนเชียงใหม่นึกถึงโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเนี่ยส่วนใหญ่เขามาทำอะไรที่นี่ครับส่วนใหญ่แล้วที่เราโดดเด่นนะคะเป็นสูตินารีแพทย์นะด้านนี้สูตินารีเวชกรรมค่ะอีกส่วนนึงที่เราโดดเด่นคือเราเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ไม่ไกลเมืองแล้วก็ให้บริการชุมชนผู้คนในระดับที่สามารถเข้าถึงได้ไม่ได้ระดับสูงที่เข้าคว้าไม่ได้เข้าถึงไม่ได้อะไรนะคะแล้วก็อาจจะมุมมองว่าทางนี้เรามีสาขาค่อนข้างครบเข้ามาก็ได้รับบริการที่รวดเร็วนะคะและเป็นมิตรอันนี้คือจุดเด่นของใกล้หมอค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยว่าทำไมถึงต้องตั้งชื่อโรงพยาบาลว่าเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะไม่ได้ตั้งชื่อให้ดูหรูหราอะไรแต่ว่าให้คนรู้สึกว่ามีความใกล้ชิดกับหมอจริงๆโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอแห่งนี้เติบโตควบคู่กับชุมชนมากว่า20ปีครับเราจะสังเกตเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้กับบุคลากรของโรงพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่ต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆพยาบาลและคุณหมอทุกคนมีความใกล้ชิดกับคนไข้จนผมสัมผัสได้ถึงความหมายของชื่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออย่างแท้จริงครับจากการเป็นหมอรักษาคนไข้มาเป็นนักบริหารเนี่ยท้าทายไหมครับอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าท้าทายมากท้าทายอย่างมากไม่ง่ายเลยค่ะในคนที่เป็นแพทย์ซึ่งทำเฉพาะทางลงไปรักษาโรคก็ดิ่งไปแดงความรู้ด้านนั้นและสามารถบอกได้ว่าโรคนี้จะรักษาหายไม่หายระยะเวลานานเท่าไหร่และจะเป็นไงโปรเซสของโรคจะเป็นไงต่ออันนี้เรารู้ได้เลยแต่ในการบริหารเนี่ยมันยากกับการที่รู้ยากกับการควบคุมเพราะว่ามีสิ่งแวดล้อมเข้ามากระทบหลายอย่างไม่ว่าจะกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะนโยบายไม่ว่าจะคนนะคะวัฒนธรรมนะคะความคิดนึกพื้นฐานของบุคลากรเองนะคะมันไม่เท่ากันค่ะด้วยความหลากหลายมันทำให้เรายากกับการบริหารจัดการแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเทคโนโลยีนะอันนี้ก็มาแรงคนต้องมีทักษะให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มาความรับผิดชอบของคนก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยความท้าทายในการบริหารงานโรงพยาบาลคุณหมอจึงต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นนักบริหารมืออาชีพครับทั้งการที่ต้องเข้าใจในการทำงานของทุกภาคส่วนและการนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคุณหมอไม่ได้หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้จึงตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้านั่นเองครับด้วยความที่คนเป็นแพทย์ถูกฝังมาเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการเรารู้สึกว่าเราด้อยเราอาจจะไม่รู้ซึ้งไม่รู้ที่แท้จริงส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปเรียนตรีสุโขทัยนะคะการจัดการตรีสุโขทัยก็สองปริญญาการบริหารจัดการและการตลาดส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าอันนั้นเราก็รู้สึกว่ายังไม่พอเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะต้องการความรับรู้มากขึ้นพอสนใจข่าวสารมากขึ้นก็พออ่านแล้วไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าจะถามใครครับค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่ามีผู้แนะนำเข้าไปเรียนในนิด้าค่ะตอนนั้นยังไม่เข้าใจด้วยว่าไม่รู้จักด้วยว่านิด้าคืออะไรนิด้าอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่าตัวเองอยากจะเรียนค่ะแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยหมอจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะว่าเป็นคุณประโยชน์สำหรับหมอนะคะแล้วได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในสถาบันนั้นๆความรู้อาจารย์ที่ถ่ายทอดเข้ามา
น่าจะใช้ได้เกือบทุกวิชาเลยนะครับค่ะอันนี้เป็นเรื่องของความประทับใจครับผู้ชมครับตอนนี้เราพูดคุยกับคุณหมอจิรวรรณถึงช่วงที่คุณหมอเนี่ยตัดสินใจมาเรียนที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาโทที่นิด้าแล้วนะครับแล้วการเรียนที่นิด้าจะช่วยในการทำงานการเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอของคุณหมอจิรวรรณยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับสนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เราอยู่คงอยู่กับคุณหมอจิรวรรณเวชกิจกุลผู้อำนวยการบริหารของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะครับคุณหมอครับช่วงที่แล้วเราคุยกันไว้เกี่ยวกับการเรียนที่นิด้าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์นะครับก่อนเรียนแล้วก็เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยต่างจากที่คิดไว้ไหมครับโอ้ต่างมากมายต่างมากมายเดิมนี่ไม่รู้อะไรเลยตอนเรียนก็คาดหวังว่าควรจะรู้ตอบคำถามได้แต่มันได้มากกว่านั้นมันได้มุมมองได้คอนเซ็ปต์นะได้เรื่องของการอ่านหนังสือได้เรื่องของการเข้าใจการวิเคราะห์สังเคราะห์การนำไปใช้คือได้หมดเลยแต่ความรู้ที่คุณหมอได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตรวมทั้งที่นี่ได้โดยเนี่ยคุณหมอไม่ได้เก็บไว้กับตัวเองเท่านั้นแต่ว่ายังพยายามที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นด้วยเห็นว่าคุณหมอตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมานะค่ะเป็นโรงเรียนอาชีวะค่ะชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีค่ะวิทยาลัยนี้สอนเรื่องของธุรกิจสถานพยาบาลค่ะเป็นการฝึกเด็กนะคะให้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่ธุรกิจขาดแคลนเช่นธุรกิจสถานพยาบาลก็เป็นความโชคดีของหมอว่าหมอเป็นหมอเป็นแพทย์แล้วก็ได้มาบริหารโรงพยาบาลพอบริหารปุ๊บเราก็เข้าใจเลยว่าโอ้โหบุคลากรที่ขาดแคลนเนี่ยเอามาจากไหนแล้วที่ไหนบ้างที่สอนค่ะที่ไหนเมื่อเรารับบุคลากรเข้ามาบุคลากรต้องมีคุณสมบัติยังไงต้องมีทักษะอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ค่ะด้วยประสบการณ์อันยาวนานในฐานะแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลคุณหมอจิรวรรณจึงได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นภายใต้ชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมีความชำนาญเฉพาะด้านตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดดังกล่าวผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสุขภาพได้ทันทีครับคุณหมอครับในช่วงท้ายรายการนี้ก็อยากจะให้คุณหมอฝากนิดนึงในฐานะที่ตัวเองเป็นคุณหมอรุ่นใหญ่ครับอยากจะให้ฝากถึงคุณหมอรุ่นใหม่หรือใครก็ตามที่กำลังศึกษาในวิชาชีพแพทย์ตอนนี้อะไรคือสิ่งที่เขาควรคำนึงถึงบ้างในการเป็นคุณหมอครับค่ะอาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่ดีมากนะคะได้รับการยกย่องนะคะไม่ว่าจากคนไข้คนไข้เนี่ยเข้ามายกมือไหว้หลวงที่ซ้ำแล้วอยากให้แพทย์ทุกท่านนึกถึงเรื่องของความศักดิ์ศรีการเกียรติเขาให้เกียรติเราเราก็นึกถึงเราก็ควรให้เกียรติเขานึกถึงใจเขาใจเรานะคะความเป็นคนศักดิ์ศรีความเป็นคนอันนี้มีความสำคัญมากค่ะครับแล้วฝั่งของคนไข้นะครับฝั่งของคนทั่วไปคุณหมออยากจะมีอะไรแนะนำในการใช้ชีวิตบ้างครับในแง่ของไข้เองเนี่ยหมอไม่อยากให้ยึดถือแพทย์เป็นหลักนะคะยึดเหนี่ยวว่าแพทย์ต้องทำถูกเสมอหรือว่าต้องยึดว่ามีโรคแล้วต้องมาหาแพทย์จริงๆการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดค่ะในยุคปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยมีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่มีสารพิษมีอะไรเยอะแยะเรื่องแม้ทั้งขวดพลาสติกต่างๆนะคะเราคิดว่ายาแก้ได้หมดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญยิ่งค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากการใช้ชีวิตของตัวเองก่อนแล้วมันจะทำให้ในเรื่องของอนาคตเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นอายุยืนยาวหรือว่าสภาพสังคมโดยรวมเนี่ยเมื่อคนแข็งแรงแล้วสังคมเองก็จะแข็งแรงด้วยแล้วเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ภาครัฐใช้ในการมาลงทุนเรื่องของการดูแลเรื่องของคนไข้การรักษาโรคต่างมันก็จะมีผลกระทบไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วคนไข้คนทั่วๆไปนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินทองอย่างเดียวสิ่งสำคัญที่สุดทำให้เรามีชีวิตอย่างมีคุณค่ามีคุณภาพก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองถ้าดูแลตัวเองโดยปราศจากโรคแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องของสูงสุดเป็นเรื่องของลาภสูงสุดแล้ว
ท่านผู้ชมครับอย่างที่คุณหมอจิรวรรณได้บอกเอาไว้นะครับว่าอโรคยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณหมอได้ฝากไว้ด้วยก็คือคนเราไม่มีใครแก่เกินเรียนครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นหมอเราจะมีวิชาชีพไหนก็ตามแต่ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดคนเราไม่ควรหยุดเรียนครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอจิรวรรณมากเลยนะครับขอบคุณครับWisdom for Change ปานิดาสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุลคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่จะมาให้แง่คิดดีๆกับเราครับสำหรับวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นะครับเราก็จะย้ำถึงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้นำเชิงจริยธรรมนะครับที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์การของภาครัฐรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาคเอกชนนะครับซึ่งเราให้ความสำคัญในเรื่องของประเด็นจริยธรรมนะครับเรื่องของการเพิ่มทักษะทางการบริหารนะการวางแผนการจัดการการพัฒนาองค์การนะครับซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะนะนี่คือหัวใจสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราย้ำถึงจิตสาธารณะที่จะหล่อหลอมให้ผู้เข้ามาเรียนได้คำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวมนะครับหรือประโยชน์สาธารณะนะซึ่งเป็นเรื่องความอยู่ดีมีสุขนะเรื่องของการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีศักยภาพสูงที่จะนำเอาความรู้ประสบการณ์ที่เขามีอยู่แล้วเขาก็สนใจในเรื่องของสังคมชุมชนรอบข้างนะหลายคนเนี่ยนะครับได้ไปพัฒนาสร้างศูนย์การเรียนรู้แล้วก็นำประสบการณ์ทางการบริหารนะครับที่เขามีภาวะผู้นำอยู่เนี่ยไปช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชุมชนทั้งในเรื่องของหลักการบริหารหน่วยงานของชุมชนเองการไปพัฒนาอาชีพการเสริมสร้างโอกาสนะครับเรื่องความร่วมมือและเรามีความภาคภูมิใจว่าศิษย์เก่าของคณะทุกคนนะครับเมื่อจบแล้วเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องของจิตสาธารณะที่อยากจะอุทิศตนไปช่วยเหลือนะแล้วก็สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเรื่องของการปกครองตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคณะ